มาเปิดประเด็นค่ะงานนี้ไม่จบง่ายๆแน่เผยชัดข้าราชการระดับสูงเริ่มอึดอัดสถานีโทรทัศน์ดังด้อยค่าสถาบันเตรียมแจ้งกสทช.จัดการกำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันเป็นอย่างมากค่ะในขณะนี้ถึงความเหมาะสมของผู้ดำเนินรายการในช่องโทรทัศน์สาธารณะต่างๆที่ผู้ประกาศข่าวหลายคนมักมีการวางตัวที่ไม่เหมาะสมบางทีก็มีเนื้อหาสาระที่ผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งล่าสุดค่ะวันที่2กันยายนทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ครุจิตรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวมีรายละเอียดว่าเมื่อคืนนี้1กันยายนกัลยาณมิตรท่านหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงได้แจ้งผมพร้อมทั้งส่งลิงก์มาให้ดูว่ามีรายการข่าวทางโทรทัศน์ช่องหนึ่งช่องที่ช่วงหลังมานี้ทำข่าวด้วยอคติจนเนื้อหาผิดพลาดอย่างร้ายแรงหลายครั้งจนทางการต้องออกมาบอกว่าชี้แจงว่าเป็นข่าวปลอมและเมื่อผมไปทักท้วงก็เรียกผมว่าเป็นนักวิชาเกินได้มีการกล่าวข้อความที่ไม่เหมาะสมคือหลังจากนำเสนอข่าวของรายการในช่วงแรกเสร็จก่อนจะตัดเข้าสู่ช่วงข่าวในพระราชสำนักผู้ประกาศคนหนึ่งได้กล่าวว่าเราจะมาเจอกันอีกรอบเป็นยก2หลังข่าวในพระราชสำนักนะครับและกล่าวต่อไปอีกว่าพักไปอาบน้ำอาบท่าแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวมาพบกันซึ่งความหมายหากใครได้ฟังก็คงเข้าใจว่าช่วงข่าวในพระราชสำนักเป็นช่วงที่ไม่มีความสำคัญไม่ต้องดูไปอาบน้ำไปทำอะไรอย่างอื่นก่อนจบแล้วค่อยมาดูข่าวกันต่อซึ่งไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เป็นความไม่เหมาะสมอย่างยิ่งบางคนอาจคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อาจจะเป็นแค่การพูดหลุดปากแต่หากผู้ประกาศข่าวเผยแพร่ความคิดเช่นนี้ต่อคนจำนวนมากไปเรื่อยๆก็จะเป็นการด้อยค่ากัดเซาะบ่อนทำลายความสำคัญของสถาบันหลักของชาติอย่างแน่นอนและคำว่าหลุดปากจริงๆแล้วก็คือการแสดงตัวตนของบุคคลคนนั้นนั่นเองข้าราชการท่านนี้จึงบอกผมว่าฟังแล้วอึดอัดใจมากจึงมาปรึกษาว่าผมควรจะทำอย่างไรตัวท่านเองก็ได้แจ้งทางผู้บังคับบัญชาไปแล้วชั้นหนึ่งด้วยผมจึงได้มีการร้องเรียนต่อกสทช.ในนามประชาชนคนหนึ่งที่จงรักภักดีและจะคอยติดตามผลแนวทางการดำเนินการของกสทช.ในกรณีนี้ว่าจะให้ความสำคัญมากน้อยเพียงใดและจะแจ้งให้ทุกท่านทราบผลต่อไปหมายเหตุไม่ได้อยู่บนถนนวิภาวดีครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ